ในสัปดาห์นี้นะครับมันมีเรื่องของสมาชิกที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเองจะไปยื่นหนังสือต่อปปช.โดยเฉพาะจะสอบถามในคดีที่มีการร้องรัฐบาลนายอภิสิทธิ์รวมรัฐบาลประชาธิปัตย์ในอดีตที่ยังมีค้างอยู่หลายเรื่องนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับโรงพักทดแทน396สถานีซึ่งวันนี้ก็เหลือแต่เสาแต่ต่อแต่ตำรวจเองก็เดือดร้อนไปชนเองก็เดือดร้อนรวมถึงการสอบถามเรื่องโครงการไทยแข็งแกร่งที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็มีการร้องตรวจสอบในเรื่องนี้รวมถึงโครงการระบายข้าวในรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนปี5253และต่อเนื่องมาแต่ความคืบหน้าก็ยังไม่คืบนะครับรวมถึงคดีปรส.ซึ่งยังเห็นว่าคดีเหล่านี้เนี่ยรวมความเสียหายหลายแสนล้านแต่อยากให้ปปช.ดำเนินการในลักษณะที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ตรวจสอบซึ่งขณะนี้ทางทีมกฎหมายได้รวบรวมเอกสารหลักฐานรวมทั้งประมวลเรื่องว่าเช่นเรื่องปรส.เนี่ยซึ่งมีความเสียหายเกือบ800,000 ล้านมันต้องมีความชัดเจนผ่านมาหลายรัฐบาลผ่านมาหลายสมัยหลายยุครวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการระบายข้าวในโครงการประกันราคามีความเสียหายนะครับก็เกือบ100,000 ล้านว่ามีการร้องว่ามีการทุจริตในการระบายข้าวและน่าจะเอื้อประโยชน์เอกชนและที่สำคัญก็เกิดจากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในหน้าหัวโต๊ะมีการร้องรัฐมนตรีพาณิชย์ในขณะนั้นก็อยากให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพื่อจะเห็นมาตรฐานในการทำงานนะครับโดยเฉพาะประชาชนก็อยากรู้ว่าการตรวจสอบเนี่ยมันต้องการตรวจสอบเพื่อเกิดความสบายใจของพี่น้องประชาชนซึ่งประชาชนก็ร้องมายังพรรคเพื่อไทยนะครับที่พรรคเพื่อไทยก็มอบไปทางกฎหมายดำเนินการในการที่จะยื่นเรื่องให้ทางคณะกรรมการปปช.ได้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้ไม่เฉพาะเร่งเฉพาะโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายสาวยิ่งลักษณ์เท่านั้นมันต้องให้มีเกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะกฎหมายเขาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมมีประเด็นแค่นี้ครับโดยจะยื่นวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งสื่อมวลชนอีกทีนึงครับในสัปดาห์นี้